ส่วนการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินเวลาที่มีการประชุมมอบนโยบายก็จะมีการกำชับกำชาเรื่องนี้ตลอดนะคะว่าต้องดูแลทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะคะเช่นเดียวกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลพร้อมที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องปากท้องจะทำให้ทุกคนมีข้าวกินมีงานทำมีเงินใช้และไม่มีปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินกับทางภาครัฐค่ะในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนด้านการเกษตรและยาเสพติดทั้งในเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งผลักดันการสร้างแลนด์มาร์คอย่างบริเวณถนนข้าวเม่าริมแม่น้ำโขงสกายวอล์กภูทอกและก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆส่วนด้านการเกษตรคือเกษตรกรต้องมีที่ดินทำกินมีน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอส่งเสริมการน้อมนำแนวทางพระราชดำริโคกหนองนาโมเดลมาใช้ซึ่งจะทำให้ทุกคนมีข้าวกินมีงานทำมีเงินใช้และจะมีการแก้ปัญหาที่ดินของส่วนราชการที่ทับซ้อนกับที่ดินของชาวบ้านเช่นบริเวณหนองกุดทิงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬและพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆส่วนการแก้ปัญหายาเสพติดควรเป็นไปในลักษณะตาสับปะรดก็คือขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงชาวบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่คือช่วยกันสอดส่องดูแลเหมือนกับตาสับปะรดเนี่ยนะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆให้เข้าไปเพิ่มความสะดวกรวดเร็วเอามาใช้ในการทำงานจะได้ดูแลได้อย่างทั่วถึงด้วยค่ะ